ก็วันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโซหู0019นะครับวิชานี้นี่เกี่ยวกับการความคิดสร้างสรรค์เราก็เอานักศึกษาเนี่ยมาให้ลองทำวงจรโทรเลขนะครับก็คือเด็กรุ่นสมัยนี้ยังไม่บางคนเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าโทรเลขคืออะไรนะครับโทรเลขเองเนี่ยมันเป็นที่มานะครับของระบบการสื่อสารในยุคปัจจุบันนะครับเป็นเหมือนกับว่าต้นกำเนิดของวงจรสื่อสารนะครับพอเราได้มาทำนี้เราก็จะรู้ว่าความยากลำบากของระบบการสื่อสารนะครับกว่าที่มันจะพัฒนามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเด็กได้มีประสบการณ์ในการได้ลองทำงานร่วมกันนะครับในการทำวงจรแล้วก็ได้มีความเข้าใจมีทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นครับผมเป็นความรู้ใหม่ที่ว่าได้ลองกดรหัสมอสนี่ครับผมก็ต่อสายไฟอะไรพวกนี้ค่ะจากไม่รู้ก็รู้ผมว่าดีครับมันดีเพราะได้ร่วมมือกันทำเพราะวิศวะทำคนเดียวไม่ได้ครับมีอีกก็ดีครับผมมันก็เรียนมาเครียดๆอย่างเงี้ยมาเจอวิชางี้ก็ผ่อนคลายครับผมดีรีแลกก็ให้ลองเข้าเรียนกันบ้างนะพลาดอ่ะบอกเลยถ้าไม่มาก็พลาดอยู่นะ